เรื่องของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เถาศรีสุดาจันทร์ดูเหมือนจะเป็นหญิงคนเดียวในพงศาวดารแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับในยุคมืดเลยล่ะครับที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุดครับเรื่องราวความอื้อฉาวของนางนั้นน่ะอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยครับแม้องค์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยก็ทรงสนพระทัยในบทบาทของเถาศรีสุดาจันทร์เหมือนกันนะครับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสตรีที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาครับปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและก็ทั้งยังโลดแล่นอยู่ในความรับรู้ของผู้คนปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในภาพยนตร์นะครับเช่นสุริโยไทยเมื่อปี2544ครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องกบฏเท้าศรีสุดาจันทร์เมื่อ2548และก็ล่าสุดจากละครเรื่องแม่หยัวครับในปี2567นี้แหละครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์จากบทบันทึกพงศาวดารแล้วก็เรื่องราวแตกต่างไปในรายละเอียดนะครับที่เราอาจจะเคยรับรู้มาจากสื่อที่ผ่านตานะครับวันนี้ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับแล้วก็ TikTok Facebook ในชื่อคนติดเล่านะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรวมถึงกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube Channel ด้วยนะครับถ้าจะกรุณาก็กดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วครับว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าวันนี้อาจจะไม่เหมือนกับที่เราได้รับรู้ผ่านสื่อในภาพยนตร์สักเท่าไหร่ล่ะนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องราวของเธอผ่านตัวหนังสือในพงศาวดารแล้วก็บันทึกหลากหลายที่ปรากฏอยู่ครับคุณพิเศษเจียจันพงษ์เนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรนะครับกล่าวถึงแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เอาไว้ในบทความสมเด็จพระยอดฟ้าเป็นโอรสของใครอยู่ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมนะครับฉบับเดือนตุลาคม2544ครับตอนนึงเนี่ยคุณพิเศษเจียมจันพงษ์เนี่ยบอกเอาไว้ว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาผู้มีเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิและสุโขทัยเนี่ยมีพระชายาองค์หนึ่งครับคือแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และมีพระราชโอรสกับพระนางสองพระองค์ก็คือพระยอดฟ้าและพระศรีสินมีพระชนมายุขณะที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชสวรรคตก็คือ11พรรษาและก็5พรรษาตามลำดับนะครับเมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชสวรรคตแล้วเนี่ยพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเนี่ยกล่าวอย่างนี้ครับบอกว่าฝ่ายสมณะพราหมณาจารย์มุขมนตรีกวีราชปราชญ์บัณฑิตโหราราชครูสโมสรพร้อมกันประชุมเชิญพระยอดฟ้าพระชนได้11พรรษาเสด็จผ่านพิภพถวัลย์ราชประเพณีสืบศรีสุริยวงศ์อยุธยาต่อไปและนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ผู้เป็นสมเด็จพระชนนีช่วยทำนุบำรุงประคองราชการแผ่นดินในปีนั้นแผ่นดินไหวแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์คือใครครับศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นตำแหน่งนะครับผมเคยเล่าเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับไม่ใช่ชื่อบุคคลครับในหนังสือกฎหมายตราสามดวงเนี่ยซึ่งรวบรวมกฎหมายเก่าๆซึ่งเป็นพระราชบัญญัติหลายสมัยนะครับเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเข้าไว้ด้วยกันครับกล่าวอยู่ในพระอัยการตำแหน่งนาพลเรือนครับว่านอกจากตำแหน่งศรีสุดาจันทร์แล้วเนี่ยก็มีศรีจุฬาลักษณ์อินทระเทวีแล้วก็อินทระสุเรนรวม4ตำแหน่งนะครับเป็นพระสนมเอก4ทิศถือศักดินาคนละ 1,000 ไร่ครับและถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยเราคงต้องย้อนหลังไปก่อนนั้นหลายปีทีเดียวครับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ซึ่งมีพระนามเดิมว่าพระอธิตยวงศ์นะครับเป็นพระมหากษัตริย์ในลำดับที่11แห่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยทรงครองราชอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2072ถึง2076เนี่ยได้เสด็จสวรรคตลงด้วยไข้ทรพิษนะครับพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นมหาอุปราชครับด้วยถึงเวลาที่แผ่นดินจะวิบัติและก็นองเลือดเนี่ยข้าราชการจึงเชิญพระรัฏฐาธิราชกุมารซึ่งมีพระชนมายุได้เพียง 5 พรรษานะครับขึ้นเสวยราชสมบัตินับเป็นยุวกษัตริย์องค์ที่12ของกรุงศรีอยุธยาครับคุณผู้ฟังลองวาดภาพดูก็รู้ครับว่าความยุ่งเหยิงก็ต้องเกิดขึ้นแน่ๆครับเพราะว่าการปกครองแผ่นดินด้วยยุวกษัตริย์ผู้จะต้องทูลมงกุฎเอาไว้ด้วยความหนักและก็แบกพระราชภาระมากมายเนี่ยย่อมไปรอดได้ยากทีเดียวครับ
ดังนั้นพอเสวยราชมาได้เพียง5เดือนเศษครับพระชัยราชาซึ่งมีเชื้อสายของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2กษัตริย์พระองค์ก่อนหน้านั้นนะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้คนนิยมมากอยู่นะครับทรงครองราชในราชสมบัติถึง40ปีครับมีชื่อเสียงกิตติคุณของกษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยมีส่วนสร้างความเชื่อถือจากประชาชนนะครับให้มันเกิดขึ้นแก่พระชัยราชาไม่น้อยเลยทีเดียวและก็ด้วยเหตุนี้แหละครับยุวกษัตริย์ก็คือพระรัฐาธิราชกุมารเนี่ยก็ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ครับโดยบุคคลคณะหนึ่งซึ่งมีพระชัยราชาเป็นผู้นำครับเมื่อสำเร็จโทษสำเร็จพระรัฐาธิราชกุมารแล้วเนี่ยแผ่นดินก็เป็นสิทธิ์ของพระชัยราชาครับซึ่งได้ถูกถวายพระนามว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชครับพอขึ้นนั่งบัลลังก์ไม่กี่วันก็เกิดมหาเพลิงขึ้นนะครับมีไฟไหม้ในกรุงเป็นเวลา3วัน3คืนครับเพลิงเนี่ยโหมทำลายบ้านเรือนวัดวาอารามเป็นจำนวนมากนะครับว่ากันว่าเป็นหลักแสนหลังเลยทีเดียวนะครับซึ่งส่งผลให้ไพร่ฟ้าประชากรเนี่ยขวัญเสียมากทีเดียวครับเป็นประวัติการเลยมีการสันนิษฐานนะครับเกี่ยวกับพระชาติกำเนิดของท้าวศรีสุดาจันทร์นะครับว่าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองครับโดยอาจสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระเจ้ารามราชาครับที่เสียราชสมบัติแล้วก็ถูกส่งไปอยู่เมืองปทาคูจามครับอันนี้เอาไว้มีโอกาสจะมาเล่าละเอียดอีกทีก็แล้วกันนะครับคุณพิเศษเจียจันพงศ์เนี่ยได้ให้ข้อสังเกตว่าราชวงศ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกละเว้นไว้ในฐานะที่เป็นตระกูลศักดิ์สิทธิ์ครับผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ดังกล่าวจึงได้รับการเลี้ยงดูสืบมาให้ทำหน้าที่สำคัญในราชสำนักครับอีกข้อมูลหนึ่งนี้ผมได้ไปอ่านบทความทาง Manager Online นะครับโดยเป็นบทความของคุณโรมบุญนาคเนี่ยเล่าเรื่องของศรีสุดาจันทร์เอาไว้ในมุมที่ต่างออกไปและก็น่าสนใจทีเดียวครับในบทความนั้นบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยถือกำเนิดจากคนสามัญครับในครอบครัวยากจนแสนเข็ญบิดามารดาอยู่ที่บ้านนาเกลือปากน้ำเจ้าพระยาตำบลสาขลานะครับแขวงเมืองพระประแดงมีชื่อเดิมว่าบัวผันครับเมื่อแรกเกิดเนี่ยบัวผันก็เริ่มมีนิมิตที่ไม่เป็นมงคลซะแล้วครับพอตกฟ้าก็เกิดแผ่นดินไหวครับต่อมาก็เกิดไฟไหม้เผาหมู่บ้านทั้ง50หลังในวอดนะครับเพราะ1เดือนโกนผมไฟตามประเพณีฟ้าก็ผ่าลงมาที่ต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านครับหักโค่นลงมาทับบ้านนะครับจนทำให้ต้องไปปลูกกระท่อมพออาศัยครับแต่ในความอัปมงคลของบัวผันเนี่ยกลับมีความมหัศจรรย์แฝงอยู่ในเรือนกายอย่างที่หญิงอื่นไม่มีครับความพิเศษในเรือนร่างและก็กลิ่นกายของนางเนี่ยทำให้ชายใดที่ใกล้ชิดเนี่ยไม่อาจยับยั้งอารมณ์กามพิศวาสไว้ได้ครับแผ่นศิลาจารึกเรื่องราวของศรีสุดาจันทร์เนี่ยได้บรรยายความมหัศจรรย์ในเรือนร่างของนางตั้งแต่เล็กเอาไว้นะครับก่อนจะเล่าต่อไปเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ฟังนิดนึงครับว่าออกตัวสักนิดว่าบันทึกในแผ่นศิลาเนี่ยค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วก็คงต้องใช้วิจารณญาณกันหน่อยนะครับบันทึกบอกอย่างนี้ครับบอกว่าครั้นอําแดงบัวผันมีอายุ3เดือนนอนอยู่ในเมาะมีแมลงผึ้งแมลงชันโรงแมลงวันมารุมตอมโยนีกุมารีนั้นเป็นกลุ่มบิดามารดาต้องให้เด็กนอนในมุ้งเสมอๆ เมื่ออําแดงบัวผันโตขึ้นมาหน่อยมารดาเอามานอนกลางแจ้งพวกผึ้งแมลงผู้แมลงชันโรงและแมลงวันต่างก็มารุมตอมโยนีมากขึ้นกว่าเดิมอีกบิดามารดามีความสงสัยจึงลองดมที่โยนีโยนีมีน้ำใสๆออกมาครับน้ำที่ไหลออกมามีกลิ่นหอมคล้ายดอกพิกุลแห้งบิดามารดาไม่มีความรังเกียจในบุตรครับโคกโยนีมีลักษณะเหมือนปุ่มคล้องโยนีโตเท่ากำปั้นคล้ายหอยโข่งรูปโยนีไม่รีเหมือนใบพลูมีรอยขีดยาวนิดหน่อยเมื่อแย้มรอยขีดออกจึงมีช่องกลมคล้ายกระบอกไม้ไผ่เมื่ออำแดงบัวผันร้องไห้เสียงร้องนั้นคล้ายเสียงแตรสังยามใดที่มีเหงื่อออกตามตัวกลิ่นเหงื่อจะหอมเหมือนกลิ่นข้าวใหม่กลิ่นตัวตามธรรมชาติจะเหมือนกลิ่นดอกชัมมนาทบันทึกในแผ่นศิลาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเมื่อบัวผันโตขึ้นเนี่ยความงามของนางก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นทุกวันครับเป็นเลิศกว่าหญิงทั้งหลายก็มีข้อความบนจารึกเนี่ยบอกไว้อีกนะครับว่าใบหน้าเป็นรูปไข่คิ้วโก่งสุดหางตาดวงตาคมกลมดำเป็นมันเหมือนมณีนินจมูกโด่งเรียวงามดังคันศรเมื่อใดที่นางยิ้มแก้มทั้งสองจะปรากฏลักยิ้มแก้มทั้งสองมีสีราวมะปรางสุกเนื้อหนังอ่อนละมุนดังผ้ากำมะหยี่หรือสำลีเนื้อละเอียดเกลี้ยงมีสองสีมีขาวเจือเหลืองเหมือนลูกจันทร์สุกเส้นผมอ่อนนุ่มดำเป็นเงาเจืออ่อนเล็บมือเท้างุ้มคล้ายเล็บครุฑฟันเล็กๆ เท่ากันทั้ง32ซี่ฐานยุคนทั้งคู่อวบอูมดังดอกบัวสัตตบงกต
ฐานคอดกลางป่องปลายงอนคันฐานชิดติดกันเอาพลูเสียบไม่หล่นกลิ่นหอมคล้ายดอกพิกุลเมื่อบัวผันเริ่มมีฤดูนั้นก็มีกลิ่นคล้ายดอกพิกุลแห้งแม้แต่ผ้าที่เปื้อนโลหิตฤดูเมื่อซักด้วยน้ำแล้วเอาไปตากจะมีแมลงผู้ผึ้งแมลงชันโรงแมลงวันมาตอมเป็นกลุ่มสูบกลิ่นหอมหวานโลหิตติดผ้านั้นทุกคราวที่ตากผ้าอ่านข้อมูลแล้วก็คุณผู้ฟังฟังก็ใช้วิจารณญาณกันหน่อยกันละกันนะครับความมหัศจรรย์ในความงามของบัวผันเนี่ยร่ำลือไปทั้งตำบลครับจนกำนันรายงานรูปลักษณ์อย่างละเอียดไปยังเจ้าเมืองพระประแดงครับซึ่งได้ส่งต่อไปยังกรุงศรีอยุธยานำความขึ้นกราบบังคมทูลให้ทรงทราบครับเหมือนได้พบช้างเผือกอะไรแบบนั้นเลยครับสมเด็จพระอัครมเหสีก็เลยรับสั่งให้นำบัวผันมาเข้าเฝ้าครับแล้วก็ส่งเมตตารับเลี้ยงเอาไว้ชีวิตในวังหลวงในบัวผันได้รับพระกรุณาจากพระอัครมเหสีให้รับใช้ใกล้ชิดนะครับจนวันหนึ่งในขณะที่มีอายุ 9-10 ขวบเนี่ยเกิดฝนตกหนักครับบัวผันก็ได้เปลื้องผ้าแก้ผ้าเล่นน้ำฝนนั่นแหละครับกับเพื่อนหญิงฝ่ายในเนี่ยอย่างสนุกสนานครับจนวิ่งไปเล่นบนระเบียงมหาปราสาทสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยทอดพระเนตรเห็นความพิเศษของบัวผันนะครับที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นเนี่ยทรงพิจารณาอยู่นานครับจากนั้นก็รับสั่งขอตัวเด็กหญิงที่สะดุดพระเนตรต่อพระอัครมเหสีครับซึ่งพระนางก็ได้นำตัวบัวผันไปถวายต่อพระราชสวามีครับบัวผันได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทจนวัยล่วงเข้า 14-15 ปีนะครับสมเด็จพระชัยราชาจึงยกขึ้นเป็นเจ้าจอมครับอยู่งานพระสนมเอกพระราชทานชื่อใหม่ว่านางสีจันทร์ครับเพราะว่าผิวเนื้อของนางเนี่ยละเอียดนวลเป็นสีเหลืองเหมือนสีผลจันทร์สุกนั่นแหละครับทั้งกลิ่นกายก็ยังหอมรัญจวนพระราชหฤทัยจึงโปรดปรานนางสีจันทร์ยิ่งกว่าพระสนมองค์อื่นๆครับสิ่งที่ปรากฏในเรือนกายของบัวผันเนี่ยทั้งรูปลักษณ์และก็กลิ่นกายเนี่ยไม่เพียงแต่จะทำให้ชายที่ใกล้ชิดนางต้องหลงไหลนะครับนางเองก็มีความเร่าร้อนต้องการชายมาสนองอารมณ์จนไม่อาจยับยั้งชั่งใจครับจึงได้ก่อเรื่องบัตรสีผิดประเวณีเอาไว้อื้อฉาวในประวัติศาสตร์นั่นแหละครับตอนท้ายของข้อความในแผ่นศิลาจารึกในเรื่องราวของนางเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับบอกว่าครั้งนั้นไม่ช้าเสนาบดีผู้ใหญ่แลข้าราชการพร้อมกันจับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ฆ่าเสียทั้งผัวทั้งเมียสองพระองค์ด้วยกันเอาศพไปทิ้งไว้ที่วัดกระไดอิดให้แร้งกินเป็นการประจานความชั่วร้ายด้วยเหตุนี้จึงได้รู้กันว่าโยนีไม่มีเส้นโลมาเลยเกลี้ยงสะอาดเตียนโล่งจึงยกราชสมบัติถวายพระเจ้าช้างเผือกองค์ใหม่พระองค์มีรับสั่งให้จารึกเรื่องนี้ลงบนแผ่นศิลาแผ่นหนึ่งติดไว้ที่ฐานพระเจดีย์แดงวัดกระไดอิดพันเนียดเป็นการประจานความชั่วร้ายของนางศรีสุดาจันทร์ต่อมาเนี่ยครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไกรสอนกรมหลวงรักรณเรศเนี่ยในแผ่นดินรัชกาลที่3นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยถ้าจำได้ก็กรมหลวงรักรณเรศเนี่ยนิยมสัปดลเล่นเพื่อนนะครับก็ได้นำแผ่นศิลาจารึกนี้มาจากวัดกระไดอิดคลองพะเนียดนะครับที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเอามาไว้ที่พระเจดีย์3องค์ในวัดพระเชตุพนกรุงเทพครับในต้นรัชกาลที่3แล้วก็คัดลอกข้อความเอาไว้ครับและต่อมาเนี่ยเมื่อกรมหลวงรักรณเรศเนี่ยต้องโทษเป็นกบฏก็ถูกประหารชีวิตในปี2391ครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งนะครับว่าแผ่นหินนั้นเป็นเรื่องอุบาทครับคนเอามาก็อุบาทให้เอาแผ่นหินไปทิ้งน้ำถ่วงศพหม่อมไกรสอนลงด้วยกันครับแต่ก่อนที่แผ่นหินอุบาทนี้จะจมลงใต้น้ำในบริเวณที่ไม่เปิดเผยเนี่ยกรมหลวงบวรศักดาพิสารเนี่ยได้คัดลอกเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็นำไปถวายไว้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนุชิตชิโนรสนะครับหรือว่าต่อมาก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7แห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์เนี่ยแหละครับความลับของเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ที่ปรากฏอยู่ในแผ่นศิลานั้นก็จึงถูกนำมาเปิดเผยให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นมุมที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยได้ยินมาบ้างนะครับแล้วก็มีรายละเอียดซึ่งค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงทีเดียวครับดังนั้นด้วยแนวคิดทางประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อปรากฏพระนามศรีสุดาจันทร์เป็นแม่อยู่หัวของสมเด็จพระชัยราชาธิราชในหนังสือพระราชพงศาวดารเพียงพระองค์เดียวเนี่ยก็ยังน่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยน่าจะมีพระชายาองค์อื่นๆตามตำแหน่งพระสนม4ทิศอีก3พระองค์ด้วยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อพระชายาองค์ไหนเนี่ยประสูติพระราชโอรสที่จะได้เสวยราชหรือได้เสวยราชเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยพระชายาองค์นั้นก็จะได้รับการยกฐานะขึ้นสูงกว่าพระชายาองค์อื่นเป็นแม่อยู่หัวครับ
สมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยไม่มีพระราชโอรสธิดากับพระมเหสีนะครับนอกจากมีกับท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกรูปงามครับพระนามว่าสมเด็จพระยอดฟ้าหรือว่าบางแห่งก็เรียกว่าพระแก้วฟ้านะครับและด้วยเหตุที่พระนางเนี่ยมีพระราชโอรสคือสมเด็จพระยอดฟ้าเนี่ยพระนางก็จึงมีฐานะที่สูงกว่าพระชายาอื่นอีก3พระองค์นั่นแหละครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยอยู่ในราชสมบัติได้12ปีครับก็เสด็จสวรรคตกลางทางนะครับขณะที่เสด็จกลับจากการตีเมืองเชียงใหม่จนได้รับชัยชนะครับด้วยพระอาการกระทันหันครับพระองค์จึงเสด็จกลับพระนครโดยมีพระวรกายอันปราศจากวิญญาณแล้วนะครับไม่ได้ทรงทันสั่งเสียแต่ประการใดเลยครับก็ต้องวงเล็บไว้หน่อยว่าเรื่องนี้ก็แตกต่างไปจากสิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์นะครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยอยู่ในพระราชสมบัติได้12ปีครับคือตั้งแต่ปี2077ถึง2089นะครับก็เสด็จสวรรคตครับและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพระยอดฟ้าก็จึงขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาครับแต่ด้วยยังทรงพระเยาว์ท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งขณะนั้นเป็นพระราชชนนีเนี่ยก็มีหน้าที่ว่าราชการภายในราชสำนักส่วนกิจการบ้านเมืองทั้งหลายก็ได้พระเทียนราชานะครับพระเจ้าอาของพระยอดฟ้าเนี่ยว่าราชการแทนครับเรื่องนี้เนี่ยมีพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะครับผู้ซึ่งเป็นคล้ายกับศิลาจารึกอันนึงเลยล่ะครับเป็นที่พึ่งของผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับทรงพระนิพนธ์เอาไว้นะครับบอกว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยตรัสแก่ฉันครั้งหนึ่งว่าเรื่องรัชกาลสมเด็จพระยอดฟ้าที่ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารดูราวกับเรื่องละครให้ฉันพิจารณาดูสักทีว่าเรื่องที่จริงเป็นอย่างไรฉันพิจารณาดูตามรับสั่งที่แลเห็นเค้าเงื่อนที่จะเป็นความจริงได้เขียนบันทึกทูลเกล้าถวายตามความคิดของฉันถึงไม่ใช่ท้องเรื่องของนิทานนี้บางทีผู้อ่านจะชอบตรวจวินิจฉัยเรื่องนั้นจึงขอเรียนความฝากไว้ในนิทานเรื่องนี้ด้วยกรมพระยาดำรงท่านเล่าอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อสมเด็จพระยอดฟ้าเสวยราชประชันษาได้เพียง12ปีซึ่งในวงเล็บว่าบางแห่งก็ว่า15ปีนะครับยังว่าราชการบ้านเมืองไม่ได้ข้าราชการทั้งปวงจึงขอให้พระเทียนราชาผู้เป็นพระเจ้าอาว่าราชการบ้านเมืองแทนพระองค์ส่วนท้าวศรีสุดาจันทร์ได้เป็นพระชนนีพันปีหลวงก็มีอำนาจสิทธิ์ขาดฝ่ายข้างในแต่นางเป็นคนมากๆด้วยราคะจริตอยากได้พระเทียนราชาเป็นสามีใหม่ฝ่ายพระเทียนราชาไม่ปรารถนาจะทิ้งพระชายาเดิมก็คือพระสุริโยไทยนะครับแต่จะปฏิเสธไมตรีของท้าวศรีสุดาจันทร์ก็เกรงภัยและบางทีพระชายาเดิมจะขึ้นเครียดด้วยเกรงพระเทียนราชาจะไปคบกับท้าวศรีสุดาจันทร์พระเทียนราชาได้ความรำคาญไม่รู้ที่จะทำอย่างไรจึงใช้อุบายออกทรงผนวดเป็นพิสุกเสียท้าวศรีสุดาจันทร์ไม่ได้พระเทียนราชาเป็นสามีโดยเปิดเผยจึงลอบเป็นชู้กับพันบุตรศรีเทพชายหนุ่มซึ่งเป็นญาติกันเดิมในเรื่องนี้พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรได้ระบุเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกนะครับบอกไว้ว่าครั้นอยู่มานางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เสด็จไปประพาสเล่นณพระที่นั่งพิมานรัตยาหอพระข้างหน้าทอดพระเนตรเห็นพันบุตรศรีเทพจึงสั่งสาวใช้ให้เอาเมี่ยงหมากห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าไปพระราชทานพันบุตรศรีเทพพันบุตรศรีเทพรับแล้วก็รู้อัจฉริยะใสว่าพระนางมีความยินดีรักใคร่พันบุตรศรีเทพจึงเอาดอกจำปาส่งให้สาวใช้เอาไปถวายแก่พระนางพระนางก็มีความกำหนัดในพันบุตรศรีเทพเป็นอันมากต่อมาเนี่ยท้าวศรีสุดาจันทร์มีพระสวนีสั่งพระยาราชภักดีนะครับให้พันบุตรศรีเทพเนี่ยจากเดิมที่เป็นข้าหลวงให้เลื่อนตำแหน่งกลายมาเป็นขุนชินราชให้รักษาหอพระข้างในครับและต่อมาก็กลายเป็นขุนวรวงศาธิราชครับตอนนั้นเนี่ยหากใครไม่ยอมเข้าเป็นพวกตนเนี่ยพระนางก็จะรับสั่งให้สังหารครับหรือว่าให้ออกจากตำแหน่งก็ยิ่งทำให้ขุนวรวงศาธิราชเนี่ยมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับและกิตติศัพท์ที่ท้าวศรีสุดาจันทร์มีชู้รู้ไปถึงเจ้าพระยามหาเสนาบดีที่สมุหพระกลาโหมครับปรากฏปรึกษาเพื่อนข้าราชการผู้ใหญ่ว่าควรทำยังไงนะครับความนั้นก็รู้ไปถึงท้าวศรีสุดาจันทร์ครับก็เลยมีการให้ลอบสังหารเจ้าพระยามหาเสนาตายลงครับแต่นั้นนางก็ยิ่งมีอำนาจด้วยไม่มีผู้ใดกล้าขัดขวางอีกครับผู้คนก็ยิ่งครั่นครามขุนวรวงศาจึงได้เป็นผู้มีอำนาจขึ้นในแผ่นดินครับในเรื่องนี้อีกเอกสารหนึ่งก็คือจดหมายเหตุวันวลิตนะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขุนวรวงศาธิราชที่เดิมเนี่ยเป็นพนักงานเฝ้าหอพระมาก่อนครับวันวลิตบอกว่าขุนวรวงศาธิราชเนี่ยเป็นหมอผีครับ
มีหน้าที่อ่านแปลหนังสือพงศาวดารของต่างประเทศให้แก่พระเจ้าอยู่หัวครับแสดงให้เห็นว่าขุนวรวงศาธิราชและก็ท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยมีศักดิ์เป็นญาตินะครับไม่ได้มาจากตระกูลชั้นต่ำครับแต่ว่าเป็นระดับผู้รู้นะครับและก็อยู่ในฐานะระดับปุโรหิตที่มีหน้าที่เกี่ยวกับพระราชพิธีในราชสำนักเลยครับขุนวรวงศาธิราชเนี่ยมีน้องชายชื่อนายจันทร์อยู่ที่บ้านมหาโลกครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเขมร นะครับดังนั้นเนี่ยตระกูลของเขาอาจจะมีความสัมพันธ์กับเขมรด้วยครับเอกสารโปรตุเกสเนี่ยได้กล่าวถึงนายจันทร์บ้านมหาโลกว่าเป็นช่างเหล็กครับซึ่งเทคโนโลยีผลิตเครื่องมือเหล็กในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ของที่ใครก็ทำกันได้นะครับต้องอาศัยผู้ชำนาญสะสมมาเป็นเวลานานครับก็ยืนยันได้ว่าตระกูลของนายจันทร์บ้านมหาโลกเนี่ยไม่ใช่ตระกูลชั้นต่ำแต่อย่างไรล่ะครับและในที่สุดท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ส่งคันครับจึงทำให้พระนางเนี่ยหมายจะให้ขุนวรวงศาธิราชเป็นผู้สำเร็จราชการแทนครับโดยให้เหตุผลว่าพระยอดฟ้าโอรสเรายังเยาว์นักสารวนแต่จะเล่นจะว่าราชกิจการแผ่นดินนั้นเห็นเหลือสติปัญญานักอันหนึ่งหัวเมืองฝ่ายเหนือเล่ามิปกติจะไว้ใจแก่ราชการมิได้เราคิดจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินกว่าราชบุตรเราจะจำเริญไหวขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แหละทำให้ขุนนางก็ไม่กล้าขัดหรอกครับท้าวศรีสุดาจันทร์จึงเชิญขุนวรวงศาธิราชเข้ามาในราชนิเวศมณฑลสถานแล้วก็ตั้งพระราชพิธีราชาภิเษกนะครับขึ้นเป็นเจ้าพิภพกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาครับในบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเล่าเรื่องนี้ต่อไปอีกนะครับว่าฝ่ายสมเด็จพระยอดฟ้าแม้ชันษาเพียง12ปีเมื่อทรงทราบว่านางชนนีมีชู้ก็เดือดร้อนรำคาญพระราชหฤทัยแต่มิรู้ที่จะทำประการใดด้วยยังทรงพระเยาว์คงปรับทุกข์กับขุนพิเรนทรเทพเจ้ากรมตำรวจซึ่งเป็นพระญาติและเป็นราชองครักษ์เคยอยู่ใกล้ชิดมาตั้งแต่สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงไว้วางพระราชหฤทัยมาก่อนขุนพิเรนทรเทพทูลรับจะคิดอ่านกำจัดขุนวรวงศาความคิดเดิมคงจะอยู่เพียงว่ากำจัดขุนวรวงศาเท่านั้นหาได้คิดกำจัดท้าวศรีสุดาจันทร์ด้วยไม่แต่รู้ไปถึงท้าวศรีสุดาจันทร์ว่าขุนพิเรนทรเทพเข้าเฝ้าสมเด็จพระยอดฟ้าบ่อยๆสงสัยว่าขุนพิเรนทรเทพจะยุยงให้คิดการร้ายจึงให้ถอดเสียจากตำแหน่งในราชการขุนพิเรนทรเทพจึงต้องไปเที่ยวหาคนร่วมคิดในเหล่าข้าราชการชั้นต่ำที่ถูกถอดแล้วบ้างยังอยู่ในตำแหน่งบ้างเช่นหลวงศรียศบ้านลานตากฟ้าและหมื่นราชเสน่หาเป็นต้นคงมีคนอื่นอีกแต่หากไม่ปรากฏชื่อความประสงค์ของขุนพิเรนเนี่ยเมื่อขั้นแรกเนี่ยเป็นแต่จะช่วยสมเด็จพระยอดฟ้านะครับยังไม่ได้คิดจะถวายราชสมบัติแก่พระเทียนราชาหรอกครับและเมื่อท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยคลอดบุตรออกมาข่าวนั้นก็ระบือแพร่หลายครับขุนวรวงศาเนี่ยเห็นว่าจะปกปิดความชั่วไว้ไม่ได้ต่อไปก็คิดเอาแผ่นดินไปตามเลยครับมิฉะนั้นจะเป็นอันตรายจึงลอบปลงพระชนสมเด็จพระยอดฟ้าโดยที่ท้าวศรีสุดาจันทร์ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยนะครับสมเด็จพระยอดฟ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เพียง2ปีก็ถูกปลงพระชนครับท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยรู้ก็ต่อเมื่อสมเด็จพระยอดฟ้าเนี่ยสวรรคตซะแล้วจำต้องยกขุนวรวงศาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครับโดยมีแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นพระมเหสีครับหลังจากการครองราชของขุนวรวงศาธิราชก็มีกลุ่มขุนนางผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการครองราชนั้นนำโดยขุนพิเรนทรเทพครับซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรนั่นแหละครับได้ร่วมกันวางแผนจับขุนวรวงศาธิราชปลงพระชนเสียครับโดยวางแผนหลอกล่อขุนวรวงศาธิราชว่ามีช้างเผือกติดพเนียรหากขุนวรวงศาธิราชเสด็จไปคล้องช้างก็จะเกิดบารมีและก็สิทธิธรรมในการครองราชครับต่อมาเมื่อถึงวันที่เสด็จทางชลมารคตามคลองสะบัวเนี่ยเพื่อไปคล้องช้างเถื่อนที่พระเนตรวัดซองที่ย่านหัวรอนะครับฝ่ายขุนพิเรนทรเทพก็ได้นำกำลังดักซุ่มอยู่ที่คลองบางปลาหมอครับเมื่อขบวนเรือล่องมาถึงบริเวณปากคลองสะบัวที่บรรจบกับคลองบางปลาหมอเนี่ยสันนิษฐานว่าปริมณฑลที่ว่าเนี่ยอยู่ในวัดเจ้าย่าในปัจจุบันนี้นะครับก็สกัดจับขุนวรวงศาธิราชกับพระนางแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พร้อมด้วยบุตรปลงพระชนเสียครับแล้วก็นำพระศพไปเสียบประจานที่วัดแรงครับขุนวรวงศาธิราชเนี่ยครองราชได้เพียง40กว่าวันเท่านั้นนะครับพระองค์และแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พร้อมด้วยบุตรอันเกิดด้วยกันเนี่ยก็ถูกปลงพระชนณคลองสะบัวนั่นแหละครับแม้ว่าขุนวรวงศาเนี่ยจะผ่านพิธีราชาภิเษกมาอย่างถูกต้องตามราชประเพณีนะครับแล้วก็ครองราชอยู่ได้42วันเนี่ยแต่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่ยอมรับเป็นกษัตริย์ครับคงสุดจะทนรับได้นะครับ
รายพระนามกษัตริย์อยุธยาจึงมีเพียง33พระองค์ไม่ปรากฏชื่อขุนวรวงศาธิราชรวมอยู่ด้วยนะครับและในที่สุดขุนพิเรนทรเทพก็ต้องคิดหาพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ครับแล้วพวกข้าราชการทั้งปวงก็พร้อมใจกันเชิญพระเทียนราชาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อปี2091ครับทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งครองราชต่อมาจนกระทั่งบุเรงนองเริ่มเรียงอำนาจแล้วก็มาล้อมกรุงศรีอยุธยาเอาไว้จนเราเสียกรุงครั้งแรกนั่นแหละครับก็น่าแปลกใจนะครับว่าในบรรดาพระสนมในแผ่นดินอยุธยาตั้ง400กว่าปีเนี่ยมีเพียงท้าวศรีสุดาจันทร์หรือแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ซึ่งถูกกล่าวถึงในแง่มุมต่างๆแล้วก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครหลายต่อหลายครั้งนะครับก็นับได้ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตามทำให้เราหันไปมองอดีตด้วยเรื่องราวที่เหมือนละครจริงๆครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางต่างๆไว้ในกล่องข้อความด้านใต้แล้วนะครับเพื่อติดต่อสื่อสารกับเราในทุกๆช่องทางครับขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่กรุณาแนะนำเพิ่มเติมมานะครับผมอ่านทุกข้อมูลครับอ่านทุกความคิดเห็นแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกความคิดเห็นครับรูปภาพต่างๆในแต่ละตอนก็อยู่ใน Facebook นะครับรวมถึงเรื่องราวอื่นๆใน Facebook ด้วยถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปก็ลองตามไปสนทนาไปชมกันในนั้นได้นะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ